นับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ครับพี่จ๋าครับครับเป็นไงเมื่อกี้เราปลูกกล้วยมากล้วยเราเริ่มออกแล้วนะออกลูกแล้วนะครับนะครับโตแป๊บเดียวเพราะเราฉีดตัวผลิตภัณฑ์ตัวแซงคิวนะครับผสมกับตัว M2 เพื่อที่จะทำให้กล้วยออกมาสมบูรณ์นะครับพี่จ๋าครับแล้วทั้งนี้เราอยากให้กล้วยลูกใหญ่ๆอ่ะพี่จ๋านี่แหละครับสำคัญเลยฮะเนี่ยฮะครับให้ตรงกับความต้องการของท้องตลาดแล้วก็ให้โดนใจของลูกค้ามากในสุดเนี่ยขอโทษนะพี่ถามหน่อยมีคนติงไหมว่าโอ้โหลูกใหญ่งี้ใครจะกล้ากินไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีฮะงั้นทำอยากให้ใหญ่หอมเนี่ยทำไงพี่มีฮะ เรามีผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทพิซซ่าโก้ตัวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือตัวชัวชัวครับชัวชัวนี่นะฮะมีคุณสมบัติยังไงชัวชัวเวลาท่านฉีดไปที่ใบแล้วปุ๊บนะฮะใบกล้วยนะฮะจะทำให้ใบกล้วยเนี่ยสะสมอาหารแล้วปรุงอาหารก่อนปรุงอาหารเสร็จปุ๊บแล้วก็สะสมอาหารแล้วก็ดึงอาหารนะ เพื่อที่จะมาเลี้ยงผลมาเลี้ยงผลกล้วยนะฮะจะทำให้ผลกล้วยนี่ใหญ่อันนี้คือคุณสมบัติของชัวชัวครับแต่ท่านใช้ชัวชัวอย่างเดียวไม่ได้ต้องบวก M2 ไปด้วยอ๋อสลับจากชัวชัวมาเป็นแซงคิวครับผมนะครับใช้ชัวชัวผสม M2 ครับนะครับนั่นนะฮะใช้คู่กันฮะเพราะว่าถ้าท่านใช้ชัวชัวอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยมันขยายจริงปุ๊บแต่ไม่ได้รสชาติอีกไม่ได้รสชาติไม่ได้สีความหอมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ชัวร์คู่กับ M2 M2 เนี่ยคือจะเร่งการเข้าสีของกล้วยจะทำให้กล้วยได้สวยนะฮะแล้วก็เนื้อของกล้วยเนี่ยนะฮะก็จะสีสวยตามความต้องการของท้องตลาดใช่ไหมฮะเนี่ยแหละคือเรื่องกล้วยๆครับนะครับพอเราฉีดชัวร์ผสม M2 เสร็จกล้วยเราสมบูรณ์เลยครับแล้วทีนี้พี่จ๋าในเรื่องของการดูแลครับนะครับไอ้กล้วยออกปีมาออกลูกมาเนี่ยจริงๆการดูแลก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในกล้วยเนี่ยอย่างปัญหาเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของวัชพืชครับบางคนไม่รู้จะกำจัดยังไงอ่ะฮะนะครับมีคนมาถามเวลาเราไปที่ร้านค้านี่มีคนมาถามบ่อยๆว่าในกล้วยใช้อะไรฉีดดีครับระหว่างลองเชอร์ครับกับแม็กซาโก้48ครับใช้จริงๆใช้ได้ทั้ง2อย่างนะครับนะครับแต่จริงๆแล้วเขานิยมตัวไหนพี่แต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยต้องใช้สารกำจัดวัชพืชเม็กซาโก้48มากกว่าชนิดดูดซึมครับผมชนิดดูดซึมมากกว่าเม็กซาโก้48หรือมังกร48ก็ได้ใช่ครับผมนะครับแต่บางคนบอกว่าอยากได้ตัวลองเชอร์ครับหรือมังกรไฟเนี่ยไปฉีดได้ไหมก็ได้ฮะแต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังหมายถึงว่าต้องกดหัวฉีดให้ต่ำๆให้มากที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยสุดนะคือใบกล้วยโดนละอองตัวลองเชื่อมไม่ได้เลยใช่ถ้าโดนปุ๊บเนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายที่ใบกล้วยทันทีครับแล้วก็ตัวต้นครับบางทีโดนละอองปิวใส่เป็นแผลแล้วถูกต้องฮะถูกต้องทำให้เกิดมีโรคแทรกซ้อนเข้าไปได้เพราะฉะนั้นที่แนะนำเนี่ยผมแนะนำให้ใช้แม็กซาโก้48หรือมังกร48จะดีกว่าฉีดไล่ตามร่องไปได้เลยฉีดได้ตามร่องได้เลยแล้วเวลาท่านแจ็คก็ขออนุญาตนิดนึงควรจะใช้ด้วยความระมัดระวังนิดนึงใช่ครับผมครับผมนั่นแหละครับนั่นคือเรื่องของการกำจัดหญ้าครับซึ่งมีเกษตรกรถามมาค่อนข้างจะเยอะมากเหมือนกันว่าในกล้วยในแปลงกล้วยนี่ใช้อะไรดีครับอ่ะพี่จ๋าทีนี้เรื่องของโรคครับมีปัญหาเรื่องโรคอะไรที่พี่จ๋าเคยเจอมาโรคที่สำคัญของกล้วยนี่นะฮะเราสามารถแบ่งก็ได้เป็น2ประเภทหรือว่า2อันนี้ใหญ่ๆคือ2ชุดใหญ่ๆเอางี้ดีกว่านะโรคแรกเนี่ยคือโรคไตภายไตภายนี่เป็นยังไงครับโรคไตภายเนี่ยนะฮะคือมันจะมากับทางรากแล้วก็จะไปทำลายที่ท่อน้ำท่ออาหารแล้วจะทำให้ต้นเนี่ยนะฮะต้นเนี่ยก็จะเหี่ยวแล้วก็ใบเนี่ยก็จะเหี่ยวไปเลยใบเหลืองใบเหี่ยวยอดเหลืองยอดเหี่ยวไปเลยครับผมนั่นคือกล้วยไตภายกล้วยไตภายแล้วโรคที่2เนี่ยฮะก็คือโรคใบจุดครับก็บอกชื่อก็บอกแล้วว่าใบจุดก็คือจะเข้าทำลายตรงใบโดยเฉพาะนั่นแหละครับที่เราเห็นใบกล้วยแล้วเป็นวงเหมือนสีน้ำตาลนั่นแหละครับใช่ไหมพี่ที่เคยเจอนะครับผมครับทั้งสองโรคนี้นะฮะทั้งสองโรคเนี่ยส่วนใหญ่นี่นะฮะระบาดมากในพื้นที่ที่ปลูกกล้วยเยอะๆเนี่ยนะฮะที่เป็นอุตสาหกรรมนะฮะระบาดมากแล้วแก้ปัญหาเนี่ยก็ค่อนข้างที่ว่าจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่บางที่เนี่ยก็คือถ้าแก้ปัญหาได้ปุ๊บเนี่ยก็โอเคก็กำจัดก็เอาอยู่บ้างนะฮะแต่ของเม็กซิโกเรามีอะไรแก้ไขมีครับผมมีครับ
ถ้าไม่แน่จริงก็ไม่กล้าพูดนั่นแหละครับนั่นก็คือตัวผลิตภัณฑ์ก็คือตัวฟังกี้ฟังกี้ของเราสามารถที่จะใช้ป้องกันกำจัด2โรคนี้ได้นะฮะก็คือโรคตายพายกับโรคใบจุดของกล้วยได้โรคตายพายเนี่ยนะฮะผมแนะนำเลยนะให้ใช้ฟังกี้ในอัตรา30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับนะฮะให้ใส่บัวรดน้ำราดเลยราดที่โคนเลยราดที่โคนเลยเพราะว่าอย่างน้อยสุดอะตัวฟังกี้มันจะได้ดูดซึมจากรากไปรักษาหรือว่าไปป้องกันตรงที่ท่อน้ำท่ออาหารของต้นกล้วยครับนะครับแล้ว อีกโรคหนึ่งนั่นคือโรคใบจุดโรคใบจุดของข้าวไม่ใช่ประธานโทษนะโรคใบจุดของกล้วยของกล้วยนี่นะฮะผมก็แนะนำให้ใช้30ซีซีเหมือนกันต่อน้ำ20ลิตรนะฮะหรือว่า300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับสามารถฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นฉีดที่ใบฉีดที่ใบฮะฉีดที่ใบฉีดที่ใบเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าท่านใช้ฟังกี้ตัวเดียวเนี่ยสามารถป้องกันรักษา2โรคนี้ได้เลยเอางี้ดีกว่าครับผมแต่แบ่งกันสักหน่อยนึงนะครับหากว่าเป็นตายพายหรือว่าเป็นพวกไอ้เขาเรียกว่าต้นกล้วยเน่านะครับนะครับก็ให้ใช้ตัวฟังกี้เนี่ยผสมน้ำแล้วก็ราดที่โคนราดโคนถูกต้องครับหากว่าเป็นที่ใบเนี่ยเราก็ใช้ฉีดพ่นทางใบครับแล้วก็มีเกร็ดสักหน่อยนึงนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับก็หากว่าเวลาฉีดเนี่ยนะครับพยายามฉีดให้ทั่วทั้งแปลงครับใช่แล้วก็จะให้ดีที่สุดเนี่ยควรฉีดป้องกันนะพี่จ๋าใช่นะครับบางท่านบอกว่าโอ้โหเป็นถ้าทั้งแปลงทำเป็น100 200ไร่จะฉีดยังไงเงี้ยถ้าเราไม่ฉีดทั้งแปลงนะครับการระบาดก็จะมีออกไปโอ้โหระบาดได้พรึบในแปลงนี้แป๊บเดียวนะครับผมนะฮะและจะทำให้ผลผลิตลดลงฮวบเลยนะฮะครับผมนะครับนั่นคือเรื่องของกล้วยที่ปลูกกันแล้วมีอย่างอื่นไหมพี่หนอนแมลงมีอะไรไหมมีครับผมมีครับสำหรับแมลงที่มารบกวนเนี่ยนะส่วนใหญ่ผมเคยเห็นอะไรนะเอ๊ะที่มันมาห่อม้วนๆที่ใบอ่ะอ๋ออันนั้นคือเขาเรียกหนอนครั้งแรกเนี่ยคือจะเป็นหนอนม้วนใบก่อนหนอนม้วนใบนี่เกิดมาจากอะไรนะหนอนม้วนใบส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาจากพวกผีเสื้อตอนกลางคืนใช่ใช่ตัวใหญ่ครับผมบินมาเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมาไข่แล้วก็จะมาไข่ตรงที่ใบกล้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะม้วนปุ๊บแล้วก็เมื่อเกิดการฟักตัวปุ๊บก็จะกลายเป็นหนอนม้วนใบแล้วก็จะทำลายที่ใบกล้วยอันนี้ชุดแรกนะฮะตัวที่สองที่ตามมานั่นก็คือด้วงงวงครับด้วงงวงนี่คือจะกัดกินที่ลำต้นเจาะเข้าไปที่กอกล้วยครับกอกล้วยแล้วก็ลำต้นตรงเงาทั้งรากทั้งลำต้นเอางี้ดีกว่านะฮะตรงเนี้ยสำคัญมากอย่างนี้เราป้องกันแล้วก็กำจัดยังไงพี่ตรงนี้นะฮะผิดพันธุ์ของทางบริษัทเมซาโก้ของเราก็มีนะฮะนั่นก็คือตัวแม็กซาซ่านะครับถามว่าแม็กซาซ่านี่ใช้ป้องกันกำจัดยังไงนะฮะวิธีการใช้แม็กซาซ่านะฮะการใช้นะฮะการใช้ในให้ผมแนะนำให้ใช้ในอัตรานะครับ30ซีซีเหมือนกันต่อน้ำ20ลิตรนะครับหรือว่า300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับผมฉีดพ่นไปเลยฮะฉีดพ่นสามารถผสมกับตัวฟังกี้ได้ตัวฟังกี้ครับผมสามารถฉีดพ่นได้เลยนะฮะถ้าระบาดมากเนี่ยควรจะฉีดพ่นทุก 7-10 วันเลยนะครับผมเพราะว่าการระบาดพวกหนอนม้วนใบกับด้วงงวงเนี่ยเวลาระบาดปุ๊บเนี่ยจะระบาดเร็วมากครับผมครับแล้วคุณสมบัติของแม็กซาซ่าของเราเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งนะฮะก็คือจะเป็นว่าจะมีสารตัวนึงก็คือเวลาท่านฉีดไปแล้วปุ๊บมันจะมีสารตัวนึงคือเขาเรียกว่ากลิ่นไอระเหยเนี่ยนะฮะจะสามารถที่ว่าจะป้องกันหรือว่าป้องกันในดีกว่านะไม่ให้ผีเสื้อตอนกลางคืนเนี่ยเข้ามาไข่ที่โคนไข่ที่ต้นกล้วยนะฮะทั้งโคนใบทั้งใบทั้งกับใบอะไรเนี่ยได้หมดนะครับครับนอกจากที่ท่านใช้แม็กซาซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยฮะก็จะมีตัวฟังกี้นะฮะก็ฟังกี้ปุ๊บก็เมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วนะฮะว่าการใช้ตัวฟังกี้เนี่ยเพื่อที่จะป้องกันรักษาโรคเชื้อราก็คือโรคตายพายกับโรคใบจุดครับผมครับผมนั่นแหละครับนะครับสำหรับนั้นผลิตภัณฑ์ของแมซาโก้ของเรานะครับไม่ว่าจะเจอหนอนครับเขาเรียกอะไรนะหนอนเจาะเลยนะพี่ยานะหนอนม้วนใบกับหนอนม้วนใบกับด้วงด้วงงวงด้วงงวงเจาะรากหนอนม้วนใบกับด้วงงวงนะครับจ่าที่มันจะมาทำลายนะครับทั้นเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแม็กซาซ่าผสมกับฟังกี้นะครับฉีดพ่นให้ทั่วนะครับพี่จ่าครับทั้นในเรื่องของราคาพี่จ่าทำไมปัจจุบันเขานิยมกันกล้วยเนี่ยเขาขายกันได้ราคาขนาดไหนอยู่ครับผมโอ้โหณปัจจุบันนี้นะฮะถ้าพูดถึงเกรดสูงก็คงจะเป็นกล้วยหอมนะครับถ้ากล้วยหอมเนี่ยเขานับเป็นลูกเลยเป็นลูกอย่างผมเคยไปเจอที่ตลาดเนี่ยเขาขายหวีเป็นร้อยเลยนะครับก็ไม่คือเขานับเป็นลูกเลยครับผมเขานับเป็นลูกเลยลูกนึงกับ10บาทนะฮะนั่นนะ10กว่าบาทอย่างนี้ดีกว่านะฮะก็คือ
ส่วนใหญ่เขาจะน่าเป็นลูกถ้ากล้วยหอมนะฮะแต่ถ้าลองลงมาปุ๊บถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะฮะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็ส่วนใหญ่ก็จะคิดเป็นหวีหวีนึงเนี่ยนะถ้าตามเทศกาลสมมุติว่าถ้าเป็นเทศกาลยกตัวอย่างเช่นเทศกาลตุ๊จีนอย่างเงี้ยนะฮะราคากล้วยก็จะขึ้นไปเป็นหวีนึงประมาณ 20-30 บาทได้ไหมหรือว่าแพงกว่านั้นแพงกว่าฮะประมาณนู่นนะฮะ 35-40 บาทเลยกล้วยน้ำว้านะฮะเนี่ยนะฮะนั่นก็คือในเรื่องของกล้วยนะครับที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่อาจจะสนใจในเรื่องของการปลูกนะครับท่านก็โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนของเราสองคนเวลาที่จำกัดในบางทีอาจจะคุยได้ไม่ค่อยจะท่วนทั่วเท่าไหร่นะครับแต่หากว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเม็กซิโกหรือว่าท่านปลูกกล้วยอยู่แล้วเกิดปัญหาขึ้นมานะครับในโรคหรือว่าหนอนแมลงต่างๆที่เคยที่เราสองคนได้เกิดนำไปนะครับก็ให้โทรเข้ามาสอบถามกับเราสองคนได้นะครับที่เบอร์ฮอตไลน์ของเรานะครับ0843337333นะครับตลอด24ชั่วโมงครับให้เห็นไหมปล่อยกลางคืนไว้ให้ทางพี่แชมป์มังกรเจ็ดน้ำเขาพักก่อนบ้างนะครับครับครับพี่จ๋าครับหากว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับคิดจะทำการสิ่งใดนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากว่ามีความมุ่งมั่นนะครับแม้กระทั่งท่านคิดจะปลูกกล้วยเนี่ยก็ผมเชื่อว่าทำได้แน่นอนแล้วก็คงไม่ได้ตกเทรนไปแน่นอนนะครับพี่จ๋าครับครับวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณแดงเม็กซิโกคุณสมศักดิ์เม็กซิโกนะครับที่ผลิตรายการดีๆอย่างนี้ให้ชมตลอด24ชั่วโมงผมโอ๊ตเจษฎาธรครับผมจ๋าเมืองคอนครับผมขออนุญาตลาแฟนรายการไว้ตรงนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย B2U ใช้แทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง B2U และสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก